การกล่าวเรียกกล่าวอาศิรวาทเนาะให้เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปร่วมแสดงอาศิรวาทที่ก็ไปได้ตลอดที่ว่างหรือว่าประชุมอนุกรรมการครั้งที่2ทับ2561ซึ่งได้เอกสารตามรายงานการประชุมอยู่ทั้งหมด7ท่านนะครับซึ่งก็มีท่านที่ติดพระรามาเสนอที่ประชุมนะครับก็ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาในปี2562ในที่ประชุมด้วยแล้วก็นะครับต่อไปครับเราไปวาระที่3เรื่องเพื่อทราบเป็นผลการโครงการของกระทรวงการคลังอยู่1โครงการสรุปแล้วที่เราดำเนินการในปีประธานและที่ประชุมได้รับทราบครับของปี61นะครับที่มีเพิ่มเติมมาที่บอกว่าไม่ได้กำหนดไว้นะครับแม้แต่ในส่วนของไปออกเพิ่มเติมยังไงก็ได้อยู่นะครับเดี๋ยวเป็นเช่นเรื่องความมั่นคงเรื่องนึงก็คือเรื่องของแรงงานต่างตามแนวทางประชาธิปไตยอีกโครงการหนึ่งเป็นประชาพันธ์ในปี2562ซึ่งจะแผนโครงการของจังหวัดอยู่หนึ่งโครงการได้มีการใส่งบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนด้วยกล้าที่ทำต่อเนื่องนะครับมาหลายปีแล้วโครงการของตามแนวทางประชาธิปไตยอีกโครงการหนึ่งเป็นถึงแม้ว่าเราไม่มีงบก็แล้วแต่ว่าเราสามารถดำเนินการทุกอย่างรวมกระสานแบ่งออกเป็น6ด้านเหมือนกันทุกปีใช่ไหมครับครับอย่างนั้นเราก็ไปที่ทำไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยจำเป็นต้องบอกว่าโครงสร้างของกรมไปทำร่างแผนของปี62เลยปี2562ครับประธานและที่ประชุมได้รับทราบครับของปี61นี้